กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะก็ส่งข้อมูลมาที่422-1606นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่สนใจศึกษาเรื่องราวของโหราศาสตร์จ้ะก็ต้องบอกว่าใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับคำจริงทางสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมนะครับก็จะได้ทำการเปิดอบรมคอร์สโหราศาสตร์ใหม่หลากหลายแขนงและทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่ารองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปกติที่เรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือเรียน1วิชาสัปดาห์ละ1ครั้งใช้เวลาเรียน3เดือนอย่างที่เคยบอกกล่าวกันแล้วก็จะมีการสอบวัดผลใครที่ไม่มีเวลาจะเรียนยาวถึง3เดือนเนี่ยอยากจะเรียนหลักสูตรระยะสั้นก็เปิดสอนหรือแม้กระทั่งใครไม่ว่างในช่วงเสาร์อาทิตย์อยากจะเรียนวันธรรมดาเนี่ยช่วงจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีตารางเรียนรองรับเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็ใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับ02-281-7596 089-150-9909 และ096-104-5299หลักสูตรที่เรียนวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจันทร์ที่จะถึงนี้เปิดแล้วนะครับส่วนหลักสูตรที่เรียนปกติช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเปิดในวันเสาร์หน้าส่วนหลักสูตรระยะสั้นอันนี้คือขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะฉะนั้นเราเองก็พยายามที่จะปรับนะเพื่อให้คุณผู้ชมที่มีความสนใจแต่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของเวลาเรียนเนี่ยสามารถที่จะศึกษาโหราศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ครับเอาล่ะนะคะตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะคุณต้อย21 มกราคม 2518ค่ะเวลาเกิด8 นาฬิกาตรงวันอังคารลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมก็ช่วงนี้เขาบอกว่าประคับประคองให้ดีนะครับชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังจากเลยผ่านวันที่11 กรกฎาคมไปแล้วนะเรื่องเงินก็จะดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาขึ้นความรักที่มีปัญหาก็จะคลี่คลายใครยังโสดก็มีโอกาสจะได้เจอนะนี่แหละดาวการเงินอยู่เรือนเสียมฤตยูสถิตอยู่เรือนกระดุมพระจึงเป็นปัญหาอย่างที่คุณถามนี่แหละในเรื่องของภาระนี่อดทนนะเลยช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วจะค่อยๆเบาลงนะครับส่วนอาชีพเนี่ยขายผักดีไหมคือในแง่ของของกินเนี่ยคุณทำได้นะแต่ดวงนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าทำอะไรต้องออกแรงนะครับมักจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่เนืองนะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับคนเราต้องสู้ทำได้ครับในเรื่องของของกินแต่ต้องขวนขวายในความหมายก็คือ ก็อาจจะต้องไม่ขวนขวายทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวสินค้าในแง่ของทำเลในแง่ของต้นทุนต้องพิจารณาแล้วก็ต้องลงมาคลุกเองนะต้องลงมาดูแลเองไม่ใช่จ้างเด็กและสถานที่ตั้งถ้าเป็นไปได้อยู่ในตลาดส่วนใหญ่ผักน่าจะขายในตลาดนะจึงจะสมรูปครับทะเบียนรถค่ะ4745ผู้สมพล45วางแผนเก่งผ่าน20ค่ะสร้างสรรค์แต่ให้ระวังในเรื่องของความแตกต่างใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ส่วนเบอร์ก็29เสน่ห์และความสำเร็จผ่านครับ SMS ต่อมาค่ะคุณต้นนะคะ17 สิงหาคม 2514เวลาเกิด8 นาฬิกาตรงวันอังคารค่ะความรักคู่ครองผู้หญิงที่คุยกันอยู่เป็นยังไงแหมมาถามผมปัตตานีเป็นสีเป็นยังไงแล้วนะคืออย่างนี้ตอบเป็น2 ส่วนปีนี้ใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยส่วนใหญ่มักไม่ค่อยสมหวังนะมักจะเสียเปรียบฉะนั้นต้นทุนเดิมเป็นแบบนั้นแต่ปีจอนี้มันมีโอกาสสมหวังลงตัวอย่างจริงจังโชคดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมาริการนะคะเกิดวันที่7 พฤศจิกายน 2516เวลาเกิดไม่มีนะส่งเอาพุธกลางวันค่ะบูชาอะไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงที่พระฤาษีเสวยอายุนะครับก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อโสธรนะมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดท่องคาถาบูชาหลวงพ่อนะครับนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดร่ายจนจบควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิพระสมสามวิสะเทพะวันละ19จบครับส่วนเลขบ้าน89 กับ 90หลังแรกนะครับมี89 ถึง 90ถ้ามีตัวเลขแบบนี้ปรากฏอยู่บนหน้าบ้านนะครับก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้ในบริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดไปที่เลข8ส่วนทะเบียนรถ
5019เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังโทรศัพท์35ค่ะอันนี้เป็นคู่สมพลเช่นเดียวกันชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณอุษาค่ะเรียนคณะอะไรดีเกิดวันที่23มีนาคม2540วันอาทิตย์ 7:25 นาทีค่ะจ้ะวันอาทิตย์เรียนคณะอะไรดีวิศวะนะวิศวะทุกสาขาเป็นสุภาพสตรีก็เรียนได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะเรียนจบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกฟิลงานด้านต่างประเทศครับความรักนะคะความรัก ปีนี้ถ้ามีคู่และผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้ตัดตามอายุย่างนะไม่ใช่มกราก็คือประมาณปลายมีนาถ้ามีคู่และผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นนะคะละนะคะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่5มกราคม2516ค่ะเวลาเกิด 8:00 น.วันศุกร์คำถามแรกเลยลัคนาราศีอะไรจังหวัดขอนแก่น 8:00 น.เช้าเหรอ 8:00 น.เช้าค่ะขอนแก่นลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรจ้ะอาชีพทำอะไรดีอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาอังคารสวยมากเลยนะครับถ้าในแง่ของธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับพวกกีฬาเกี่ยวข้องกับพวกรถยานยนต์มือ1มือ2ว่าไปนะประดับยนต์คาแคร์นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์อาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นร้านตัดผมก็เป็นตัดผมชายพวกเครื่องจักรกลสารเคมีเนี่ยของหนักๆดีนะครับมีอะไรอีกมั้ยถ้าเป็นในแง่ของถ้าไม่อยากลงทุนเยอะนะพวกงานขายก็ใช้ได้นะครับพวกงานขายตรงนะเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนหนังสือหนังหาตำรับตำราหรือแม้กระทั่งในเรื่องของของกินสิ่งสวยงามพอใช้ได้ครับโชคลาภแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะสุขภาพด้วยพื้นชะตาควรตรวจร่างกายเป็นประจำนะตอนนี้แตะเลข4แล้วด้วยนะครับแล้วก็เน้นนะพวกระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตถ้ามีอาการชาปลายนิ้วต้องระวังนะโรคหัวใจนะครับหน้ามืดพวกสายตาความดันอันนี้คือสุขภาพในระยะยาวครับแล้วก็บุตรพึงได้ไหมคะแต่บุตรโอเคนะบุตรโอเคถึงจะแบบไม่ได้เต็มร้อยแต่อย่างน้อย 75% ก็มีเห็นนะครับเลขบ้านทับ5ค่ะทับ5ศีลบริสุทธิ์พระรหัสผ่านทะเบียนรถ81สายตาความดันระบบเลือดนะความมั่นคงในเรื่องของอาชีพอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8จ้ะหลานมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะก็ในช่วงปลายสัปดาห์นี้แหละครับกระจุกตัวเรียงกันเมื่อวานก็เป็น1วันนะครับที่สามารถประกอบการมงคลได้ก็คือวันที่27ที่ผ่านมานะครับที่เหลือนี่เราก็จะข้ามกันไปวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีนะสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบการมงคลเนื่องจากอัคคนิโรธตกในสตรีที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่30วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเป็นทั้งวันฟูลแล้วก็ดีทีเรียงหมอนสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 น.ถึง 13:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่31นะครับหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคานิโรธตกในเขตพัทเสมาช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ16:01 น.ถึง16:30 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาล่ะนะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เองแล้วก็อีกไม่กี่วันละนะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากชมรายการนะติดตามรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ค่ะรวมไปถึงในส่วนของ Facebook Fanpage ด้วยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของ Miracle Channel ด้วยนะคะส่วนใครที่ตั้งใจค่ะว่าปีนี้อยากจะไปร่วมบุญได้มาเจอกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดกับทางทีมงานได้เลยนะเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะคะณบ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดนี่เองเบอร์โทรศัพท์0851293697นะคะและ0831997972และคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงก่อนจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับ
ับข้อคิดคติธรรมในวันนี้นะคะหากท้อแท้เหนื่อยล้านั่งพักหลับตาสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วฮึดสู้มองอุปสรรคที่มีอยู่เป็นแรงผลักดันเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ